ในที่สุดวันนี้ก็มีมติมีการเลือกกันในสภาสูงหรือวุฒิสภานะครับผู้ที่เสนอตัวที่จะชิงตำแหน่งประธานวุฒิสภาเนี่ย4ท่านนะครับท่านแรกก็คือคุณนิคมไวรัสพาณิชย์นะครับสวจากจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับแล้วท่านที่2คือคุณสุนันท์สิงห์สมบูรณ์สวสรรหานะครับอีกท่านนึงคุณพิเชษฐ์สนธรพิพิธสวสรรหาอีกท่านนึงนะครับแล้วก็สวเลือกตั้งที่ถ้าจริงคนคือคุณเกชาศักดิ์สมบูรณ์จากราชบุรีนะครับผลรอบแรกเนี่ยสรรหานะครับสวสรรหาที่ชนะไปโดยคุณพิเชษฐ์ชนะไปที่63คะแนนจากการโหวตนะครับคุณนิคมได้46โดยคุณเกชาได้35ทำให้ต้องมีการเลือกรอบ2เพราะว่ารอบแรกเนี่ยไม่ถึงกึ่งนึงคือ76คะแนนนะครับรอบ2เนี่ยปรากฏว่าคุณนิคมพลิกมาชนะคุณพิเชษฐ์ไปนะครับด้วยคะแนน77ต่อ69นะครับพลิกมาชนะ8คะแนนนะครับซึ่งก็เป็นพลิกโผล่ควรเพราะก่อนหน้านี้คอการเมืองก็วิจารณ์ว่าคุณพิเชษฐ์น่าจะนอนมาอยู่แล้วเพราะว่าคุณเกชามีตัวตัดแต้มอะไรเงี้ยนะครับเราจะคุยแลกเปลี่ยนประเด็นนี้ว่าการขึ้นมาเป็นสภาสูงจะมีผลดีจะช่วยรัฐบาลหรือไม่หรืออะไรยังไงสวเลือกตั้งนะครับครับที่ได้ผ่านคัดเลือกขึ้นมาเป็นประธานสวนะครับครับนิคมคุณนิคมทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจในกรณีที่คุณนิคมได้รับเลือกจากสมาชิกให้เป็นประธานสวเนี่ยครับครับน่าจะอยู่ที่เป็นชัยชนะของสวฝ่ายเลือกตั้งหรือไม่ครับนะครับแล้วที่ต้องถามที่ต้องถูกจับตามองต่อไปก็คือว่าสวเลือกตั้งเนี่ยส่วนใหญ่ถูกมองอยู่แล้วนะครับว่ามาจากฐานทางการเมืองครับก็มีนะครับมีส่วนผสมและบางส่วนก็อาจจะมีจากฐานของตัวเองด้วยครับซึ่งส่วนใหญ่ก็ถือว่ามาจากฐานของการเมืองครับเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือสังคมจะต้องจับตามองในแง่ของว่าการทำหน้าที่ของประธานสวเนี่ยจะมีความเป็นกลางทางการเมืองแค่ไหนครับนะครับจะถูกแทรกแซงทางการเมืองได้หรือไม่ซึ่งคุณนิคมเองก็ได้ออกมาพูดแล้วนะฮะว่าตัวเขาเองจะทำหน้าที่ที่เป็นกลางครับรักษาระบบนิติรัฐนิติธรรมให้ดีที่สุดแล้วก็อื่นใดจะพยายามสร้างความเข้มแข็งนะครับครับให้กับองค์กรวุฒิสภาให้สามารถสรรหาบุคลากรที่จะมาดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระอิสระนะครับได้อย่างมีคุณภาพแล้วก็ปลอดจากการเมืองอย่างแท้จริงอันนี้ที่หลายคนก็ต้องจับตามองว่าชัยชนะของคุณนิคมเนี่ยพรรคเพื่อไทยโดยออกมาแสดงตัวด้วยคุณป้อมพงษ์นพรินทร์เนี่ยโฆษกพรรคก็ออกมาชื่นชมยินดีในการชัยชนะของคุณนิคมนะครับโดยขณะที่สวสรรหาหลายคนก็ออกมาตั้งข้อวิจารณ์ว่าความเป็นกลางที่คุณนิคมสัญญาไว้เนี่ยจะทำได้กี่มากน้อยขนาดไหนนะครับในเมื่อถูกตั้งข้อสังเกตเบื้องต้นว่าอาจจะง่ายต่อรัฐบาลบางครั้งกฎหมายที่เสมอสภาสูงอาจจะมีประธานเป็นคนที่จะถือค้อนทุบว่าจะเอายังไงจะผ่านจะมีวาระอะไรอย่างนี้ก็ต้องคุยกันเรื่องนี้ถึงตอนนี้ยังเป็นเรื่องของอนาคตครับนะครับที่ว่าการทำงานของประธานคนใหม่เนี่ยครับจะมีบุคลิกยังไงต้องว่ากันถึงอนาคตอันใกล้นี้ก็จะได้เห็นกันนะครับแล้วอีกอย่างก็คือการขึ้นมาเป็นประธานครั้งนี้เนี่ยเข้าใจว่าถ้าจะทำหน้าที่โดยที่ปล่อยให้ฝ่ายการเมืองแทรกแซงเนี่ยก็คงจะไม่ง่ายนะครับเพราะว่า อย่าลืมว่าวุฒิสภาเนี่ยองค์กรวุฒิสภาเองเนี่ยมีสวที่มาจากการสรรหาเยอะพอสมควรนะครับดุลอำนาจอยู่ครับแล้วก็ทำงานกันอย่างเข้มแข็งครับอย่างที่เห็นที่ผ่านมาก็มีความเคลื่อนไหวจากสวกลุ่มที่ทำงานอย่างขยันขันแข็งเนี่ยจำนวนมากเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็มีทางเดียวที่เราจะต้อง
็ดูกันต่อไปเท่านั้นเองครับครับต้องติดตามบทบาทของว่าที่ประธานวุฒิสภาคุณใหม่นะครับคุณนิคมไวยราชพานิชนะครับเพราะว่าตัวแทนในสวสัญหาก็พยายามจะติดตามว่าการขึ้นมาทำบทบาทแล้วจะอะไรยังไงครับก็ต้องติดตามกันต่อไปครับ